โลกของนายกผีเสื้อเปลวสีเงินถ้าผมเป็นพิธาหรือตัวการขับเคลื่อนก้าวไกลผมจะสั่งหยุดแผนระรานหยาบกร้านรุนแรงอย่างที่ใช้ผ่านเด็กในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาขณะนี้พรรคร่วม8พรรคตั้งรัฐบาลมาถึงทางตันแล้วเพราะสวจะไม่หนุนให้เสียงพิธาถึง376เสียงจะได้รู้ว่า3สิงหาเนี่ยพิธานายกหรือผีเสื้อโลกของนายกผีเสื้อเปลวสีเงินวันนี้เขียนบทความภาพประกอบเป็นภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ลง MOU ว่าจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกคุณเปลวสีเงินบอกว่าผีเสื้อเกิดจากหนอนฉันใดก้าวไกลพิธาก็เกิดจากสามนิ้วฉันนั้นจึงไม่แปลกพลันก้าวไกลจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนอนสามนิ้วพันพร่านระรานไปทั่วเพื่อให้คนเห็นต่างกลัวและสยบยอมกระทั่งในโรงเรียนก็ไปคุกคามกดดันครูอาจารย์ให้รับเด็กนอกแถวเข้าเรียนนะแล้วพอโรงเรียนเขาบอกว่าใครเป็นผู้ปกครองไม่มีใครรับนะค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะค่ะหน้าสปายะสภาสถานเมื่อวานนี้ฮะก็ไปเหยียดหยามกดดันสวต้องโหวตพิธาเป็นนายกนะเปลวสีเงินบอกว่าถ้าผมเป็นพิธาหรือตัวการขับเคลื่อนก้าวไกลผมจะสั่งหยุดแผนระรานหยาบกร้านรุนแรงอย่างที่ใช้ผ่านเด็กในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นศาสดาบูตรเขาสอนเพื่อให้ได้อำนาจเข้าสู่การโค่นล้มต้องบทขยี้สังคมด้วยหยาบกร้านสุดๆเพื่อให้เขากลัวแต่ตอนนี้ใกล้จะได้อำนาจแล้วจากหนอนโสโครกลอกคราบเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้วจากนั้นฉะนั้นจากหยาบกร้านเป็นหนังฝ่าเท้าควรต้องเปลี่ยนบทเป็นนุ่มนวลดังหนังฝ่ามือเพื่อเปลี่ยนเกลียดกลัวสามนิ้วเป็นคลั่งรักส้มแบบนี้ดีไหมเพราะรักพ่อของส้มหรอกนะถึงบอกเปลวสีเงินบอกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะก้าวไกลเพิ่งชนะเลือกตั้งมาแค่7วันกว่าๆเท่านั้นเองกำลังอยู่ในบรรยากาศข้าวใหม่ปลามันก็ไม่อยากเห็นเป็นข้าวบูดเร็วนักสั่งหยุดๆเผาๆลงบ้างก็ได้ตอนนี้กับการปั่น IO ปั่นเฟคนิวส่งแก๊งลงถนนนะส่งแก๊งลงถนนคุกคามคนเห็นต่างนั่นเนี่ยมันเป็นภาพลบไม่สร้างสรรค์จันลงกับพรรคก้าวไกลและท่านว่าที่นายกคนที่30สักเท่าไหร่ไหนๆประเทศก็อยู่ในกำมือแล้วควรเลิกบทบาทนายโรงใต้กระเป๋านายโรงใต้กระโปรงเด็กสักทีควรเลิกบทบาทนายโรงใต้กระโปรงเด็กสักทีนายโรงเนี่ยจะเป็นนายโรงลิเกในโรงละครก็ได้นะเขาเรียกว่านายโรงกันนะนายโรงใต้กระโปรงเด็กแสบมากแล้วอย่าลืม152สสนั่นเนี่ยยังครึ่งคนครึ่งสสเด็กถูกจับใช้ตำแหน่งประกันยังไม่ได้เลยรู้ไว้ด้วยเห็นแล้วก็กุ้มใจนี่ถ้าพิธาเป็นนายกรัฐบาลก้าวไกลครองเมืองจริงๆแล้วไม่ห้ามปรามอะไรกันเลยมันจะไม่เป็นภาค2ของภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองเหรอจะต่างกันก็เพียงวัยรุ่นยุคนั้นตีฟันกันแฟร์ๆเพียงแค่ชิงความเป็นนักเลงคุมถิ่นแต่ยุคนี้ไม่ใช่คุมถิ่นมันจะคุมประเทศแล้วพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจากไทยไปเป็นทาสตะวันตกไม่ใช่เด็กคิดเองทำเองผู้ใหญ่ในคราบครูอาจารย์นักวิชาการปลอกคอฝรั่งมันปลูกฝังลัทธิชังชาติชังสถาบันใส่สมองเด็กตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาลัยต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วไม่ใช่ปีครึ่งปีอย่างที่เข้าใจกันพูดชัดๆที่จริงจังเริ่มมาตั้งแต่หลัง14ตุลาเรื่อยมาไอ้กันมองว่านักศึกษาคนไหนหัวรุนแรงก็ให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศมันเพาะไว้รุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วส่งกลับมาเป็นอาจารย์บ้างองค์กรโน่นนี่ทางสังคมทางการศึกษาบ้างกระจายไปตามภาคสังคมและสถานศึกษาทั่วประเทศอ้างว่าการพัฒนาส่งเสริมวิชาความรู้แต่เจตนาเข้าไปเปลี่ยนแผ่นดิสในสมองด้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แก่เยาวชนและชาวบ้านบางส่วนจิ้งจอกตะวันตกมันหยอดยาพิษชังชาติในชีสเค้ก
แห่งความปรารถนาดีแจกจ่ายคนไทยมาเรื่อยๆนะจำภาพได้ไหมว่าใครเข้าไปกินชีสเค้กในสถานทูตเมกันจำได้จำได้ไหมค่ะจากรุ่นต่อรุ่นเบ่งบานถึงรุ่นใหม่3นิ้วปัจจุบันทีนี้แต่ไม่เป็นไรเปลวสีเงินบอกไม่ต้องวิตกเหมือนจิ้งจกหล่นลงไปในอกเสื้อหรอกเพราะการสุกงอมสังคมชังชาติวันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกมันสุกงอมมาก่อนหน้าแล้วอย่างน้อย 2-3 รุ่นตั้งแต่ยุคปลายจอมพลป.นะปลายยุคจอมพลถนอมแล้วก็ต้นยุคต้นถึงปลายยุคพลเอกเปรมหมามันก็งับได้แค่น่องมันไม่เคยงับถึงโคนขาได้สักทีคราวนี้ก็เช่นกันอย่างที่ผมบอกผมนี่คือเปลวสีเงินผีเสื้อแสนสวยมาจากหนอนแสนโสโครกรู้วงจรชีวิตผีเสื้อกันใช่ไหมจากตัวหนอนไปสู่ความเป็นดักแด้มุดเป็นดักแด้อยู่แล้วจากดักแด้ก็จะเป็นผีเสื้อแสนสวยโตเต็มวัยกระพือปีกโบยบินอวดสีหลากลายระเริงโลกอยู่ประมาณ 20-30 วันค่ะคุณเปรียวบอกวงจรชีวิตผีเสื้อเต็มที่1เดือนแมลงแสนสวยที่เรียกผีเสื้อก็จะจบลงค่ะนี่เป็นเทอมเวลาชีวิตของผีเสื้อทีนี้มาดูเทอมเวลาของพิธาว่าที่นายกสู่ความเป็นผู้นำบริหารในนามรัฐบาลผสมบ้างคำว่ารัฐบาลผสมเนี่ยอยู่ในเครื่องหมายคำพูดค่ะส่วนมากอยากรู้เมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลกันล่ะยังเร็วไปที่จะพูดถึงการตั้งรัฐบาลขั้นแรกเรามากำหนดจุดเริ่มต้นก่อนต้องนับ1จากวันที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการกฎหมายบอกต้องประกาศภายใน60วันจากวันเลือกตั้งอ้าวเริ่มต้นขั้นตอนกันที่13กรกฎาคมนู่นเลือกตั้ง14ไงค่ะไอ้เต็มที่เลยนะเต็มแม็กเลยนะภายใน60วันต้องประกาศผลก็13กรกฎาเว้นแต่ว่ากกต.ทำงานเร็วประกาศก่อนครบ60วันค่ะแล้วมาดูตารางเวลาหยาบๆที่อาจารย์วิษณุนำเสนอทีนี้นะดูเอากราฟิกไทม์ไลน์ของประชาชาติขึ้นมาก็ได้ครับค่ะไทม์ไลน์นะคุณเปรียวนี่ก็ไล่ที่อาจารย์วิษณุนำเสนอเมื่อวานนี้13กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่กกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งค่ะครม.จะผ่าจะพิจารณากฤษฎีกาเปิดประชุมสภาทีนี้อ้าวรับรองแล้วใช่มั้ยก็เปิดการประชุมสภานะแล้วก็สอสอก็รายงานตัว20กรกฎาเป็นวันสุดท้ายที่สอสอจะรายงานตัวค่ะ24กรกฎาพิธีเปิดประชุมรัฐสภา25กรกฎาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันที่เรียกไม่แน่นอนนะฮะแต่เป็นคร่าวๆตามที่อาจารย์วิษณุได้รายงานในที่ประชุมครม.คร่าวๆเลือกประธานสภาผู้แทนก่อนหลังจากนั้นโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วคาดว่า3สิงหาเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะมีประธานสภาแล้วทีนี้ก็ทำหน้าที่ท่านประธานในที่ประชุมเป็นประธานรัฐสภาการประชุมรัฐสภามีทั้งสสสวทีนี้3สิงหาดีเดย์ช่วงต้นเดือนเนาะช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกของเดือนสิงหา3สิงหาเลือกนายกก็313เสียงสสที่จับมือกันอยู่เสนอชื่อพิธาแล้วก็คงได้เสียงไม่น้อยกว่า313อ่ะถ้าไม่ทะเลาะกันซะก่อนนะเห็นแทงกันอยู่ตอนนี้นะเอ้าเพื่อไทยนี่ยกมือให้แน่ผมบอกเลยยกมือให้แน่นอนนะก็313แต่จะได้จากสวหรือเปล่าในวันที่3สิงหาถ้าได้สมมุติ10สิงหาตั้งครม.แล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณทำงานหลังจากนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จบวาระนะเปลวสีเงินก็บอกนี่คือตารางหยาบๆเพื่อดับกระหายผ่อนคลายความรุ่มร้อนคนอยากเป็นเร็วและคนอยากรู้บทจบเร็วๆเลือกประธานสภาก่อนเลือกนายกจำให้แม่นนะเปลวสีเงินบอกรู้ตัวประธานสภาว่าเป็นคนพรรคไหนก็จะเห็นแสงสว่างก้นอุโมงค์วับวับแวมแล้วเปลวสีเงินบอกแต่เปลวสีเงินใช้คำว่าแสงสว่างก้นอุโมงค์นะสังเกตดีๆนะไม่ใช่ปลายอุโมงค์ที่ผมตายังดีอยู่นะไม่ได้อ่านข้ามนะค่ะคือปกติเวลาสำนวนแสงสว่างเนี่ยต้องบอกแสงสว่างปลายอุโมงปลายอุโมงมันคือทางออกไงใช่แต่แสงสว่างก้นอุโมงอ่ะมันคืออะไรมันอยู่ในบ่อลูกเปลวแล้วมันบ่อมันไม่ใช่ทางออกค่ะมันตกบ่อตกหลุมซึ่งจะเป็นแสงสว่างก้นอุโมงนะเด็ดขาดมากคุณเปลวสิงห์กล้าต่อขี้หมากองเดียวเอาพิธาเป็นนายกได้ไหมโอ้พิธานายกผีเสื้อแสนสวยของส้มนี่สำนวนเปลวสิงห์ผมนอนไม่หลับนะ
ไปจนกว่าจะถึง3สิงหาวันประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกเลยนะเนี่ยลุ้นนะลุ้นเอาใจช่วยให้มีสวสัก70เสียงเรื่องพิธาพ่อของส้มให้ได้376ขึ้นไปด้วยเถิดแต่มีคำถามคำใครตอบได้บ้างช่วยตอบหน่อยปีหนึ่งมี365วันทำไมเราต้องรู้เรื่องราวไปทีละวันล่ะเมื่อวันเวลาเป็นของเราเราก็จะน่ารู้ได้ทั้ง375วันไปเลยทีเดียวได้เลยนะผมคิดมาถึงครึ่งค่อนชีวิตยังหาคำตอบไม่ได้เพราะอะไรทำให้เราต้องรู้ไปทีละวันทีละวันชีวิตมันมาทีละวันทีละวันใช่ไหมเรารู้ไปทีเดียวเลยไม่ได้เหรอเปลวศรีกันถามหรือว่าเสน่ห์ที่ชวนค้นหามันอยู่ตรงนี้ไม่ทราบคือมันต้องมาทีละวันทีละวันมันทรมานใจน่าดูเนอะพิธาว่าไหมเพราะตอนนี้เก้าอี้นายกเหมือนอยู่ใต้ก้นแต่นั่งลงไปมีแต่ความว่างเปล่าที่เรียกว่าอากาศอากาศมีโอกาสมีแต่วาสนาล่ะมีไหมนั่นนะสิต้องนอนลุ้นระทึกอีกร่วม3เดือนกว่าจะถึง3สิงหาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเปลวสีเงินก็โค้ดเมื่อคำว่าฉันทามติของก้าวไกลเนี่ยมีแค่200มีแค่152สสเท่านั้นเองในจำนวนเต็ม500นะแล้วใน500นั้นยังเป็นของเพื่อไทยซะตั้ง141เสียงแล้วยิ่งให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศที่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครูบาอาจารย์วงการสื่อสารมวลชนเนี่ยจัดรายการโลกยามเช้าหยิบขึ้นมาคำพูดแต่ละคำนะที่ให้สัมภาษณ์กับฝรั่งพูดถึงสถาบันนะว่า we will resolve this conflict going forward on how the role monarchy should be in นะศตวรรษที่21นะจะจัดการยังไงให้สถาบันดำรงอยู่ยังไงในศตวรรษที่21ของประเทศยังไม่ได้เป็นนายกนะประกาศก้าวอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยตำแหน่งนายกขนาดนั้นเลยเหรอนะอาจารย์สมเกียรติเนี่ยขยายความตรงนี้ที่พูดถึงจะนะ role the monarchy เนี่ย should be ในศตวรรษที่21เนี่ยอาจารย์สมเกียรติบอกว่าอึ้งเลยเราจะทำยังไงเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้าสู่ศตวรรษที่21นี่สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ไม่มีชัดใน MOU เมื่อ22พฤษภาจริงแต่ในพรรคก้าวไกลในใจพิธาในใจคนบงการพรรคไม่เลิกพร้อมล้มทุกขณะทำให้ผมอยากฉีกปฏิทินทีเดียว70แผ่นเลยพับผ่าสิพิธานายกหรือผีเสื้อจะได้รู้ว่า3สิงหาเนี่ยพิธานายกหรือผีเสื้อเปลวสีเงินคนปลายซอยโอ้โหเนี่ยนี่คือบทความในไทยโพสต์วันนี้นะของเปลวสีเงินนะจะเป็นนายกหรือจะเป็นผีเสื้อที่อายุเท่าไหร่นะ10-20วัน10-20วันนะแล้วตอนนี้กกต.ยังไม่รับรองใครเลยนะต้องรอให้กกต.ทำงานก่อนแล้วคุณพิธายังมีคดีหุ้นสื่อต่างหากนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดต่อไปด้วยนะโลกของนายกผีเสื้อเปลวสีเงินคนปลายซอยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้จตุพรพรหมพันธ์มีการพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะครับก็สองสามประเด็นประเด็นแรกที่มันมีข่าวว่าจะมีการยุบพลังประชารัฐแล้วก็ไปรวมกับเพื่อไทยนี่นะพลเอกประวิตรจะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไปยุบรวมกับพรรคเพื่อไทยทางคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าไม่ควรทำแบบนี้มันเป็นสูตรที่น่าอับอายนะครับแล้วจะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาจะไม่มีใครยอมรับได้นี่นะฮะถ้าทำไปเนี่ยชิบหายแน่นะครับอีกเรื่องนึงคุณจตุพรบอกการยุบพรรคนะฮะเชื่อว่าอาจจะเกิดในต้นเดือนหน้าเป็นการยุบพรรคเพื่อไทยอ้าวฉะนั้นเมื่อยังไม่ได้เสียงข้างมากจำนวน376เสียงดังนั้นขณะนี้พรรคร่วม8พรรคตั้งรัฐบาลมาถึงทางตันแล้วเพราะสวจะไม่หนุนให้เสียงพิธาถึง376เสียงแต่กลับมาลงนาม MOU ประกาศตั้งรัฐบาลทำไปทำเป็นการผิดทิศสวนทางกับความเป็นจริงนี่นะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จตุพรพูดถึงเมื่อวานนี้แล้วเขาก็อ้างอิงไปถึงวันที่มีการลงนาม MOU ตั้งรัฐบาล8พรรค
แม้ว่าใน MOU จะไม่บรรจุการแก้ไขมาตรา112แต่พิธาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะของพรรคการเมืองที่จะเสนอร่างแก้ไข112เข้าไปดำเนินการในสภากันเองคุณจตุพรบอกว่าการลงนาม MOU ตั้งรัฐบาลเป็นการแสดงถึงภาวะผิดที่ผิดเวลาหัวหน้าพรรคทั้ง8มาร่วมลงนามมีสีหน้าไม่ดีเหมือนอมทุกข์แทนที่ต้องฉายแววความยินดีออกมาฉะนั้นการจับมือตั้งรัฐบาลจึงสะท้อนได้แค่ความอยากในตัวตนของก้าวไกลที่ต้องการตั้งรัฐบาลให้ได้แต่อาการของหัวหน้าพรรคอื่นๆบ่งบอกถึงการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จึงเป็นการเปลือยความอยากในจิตใจให้เห็นตัวตนอย่างแท้จริงเท่ากับยอมเสียจิตวิญญาณเพื่อไปแลกกับความอยากสะท้อนถึงตัณหาทางการเมืองเป็นดาบสองคมทั้งทำลายคนอื่นและตัวเองได้ด้วยนี่นะฮะมองว่าบนนั้นเนี่ยสีหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ร่วมลงนาม MOU นั้นสีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็สำหรับพลังประชารัฐท่านผู้ชมฮะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทั้งตัวเลขาธิการพรรคนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวของพลเอกประวิตรนะครับก็ออกมาพูดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าไม่มีการลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่มีการยุบพรรคนะครับมีรายงานข่าวจากพลังประชารัฐนะครับแจ้งว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะครับแล้วก็พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นประธานก็มีแกนนำพรรคมีว่าที่ส.ส.มาประชุมบ้างบางท่านก็ขาดนะครับช่วงหนึ่งพลเอกประวิตร บอกว่าเรานะครับเน้นย้ำในที่ประชุมนะฮะถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนพรรคต่อไปไม่มีการยุบไปรวมกับพรรคไหนนะครับแล้วก็ลุงป้อมบอกว่าพรรคนี้คือพลังประชารัฐต้องเป็นสถาบันการเมืองนะครับเราเคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสร้างนายกมาแล้ว1คนวันนี้ถึงกระแสพรรคจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นพรรคอยู่ท่ามกลางวิกฤตการต่อสู้เราเคยรุ่งโรจน์ได้ส.ส.120คนวันนี้ก็ต้องทำงานดูแลประชาชนตามแนวทางของพรรคต่อไปฝากพรรคไว้กับทุกคนด้วยอย่าให้ใครดูถูกว่าเราเป็นพรรคเฉพาะกิจเราจะช่วยดูแลกันต่อไปนะครับนี่อย่าให้ใครดูถูกว่าเราเป็นพรรคเฉพาะกิจพรรคเฉพาะกิจก็หมายถึงว่าท่านผู้ชมฮะพรรคที่ตั้งมานะฮะเพื่อจุดประสงค์หรือเพื่อการใดการหนึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะไม่เป็นพรรคที่อยู่ยั้งยืนยงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีการประชุมแนะนำว่าที่ส.ส.ของพรรค41คนโดยพลเอกประวิตรได้เน้นย้ำกับทุกคนว่าอย่าไปไหนให้ช่วยกันดูแลพื้นที่นะครับขณะที่ผู้สมัครของพรรคที่แพ้เลือกตั้งได้คะแนนเป็นอันดับ2เดี๋ยวจะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยส.ส.ของพรรคต่อไปช่วงหนึ่งพลเอกประวิตรยังบอกด้วยนะครับว่าเราจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในพรรคของเราเองด้วยก้าวข้ามขัดแย้งในพรรคก่อนใช่ฮะอันนี้เป็นโอ้โหเป็นคีย์เวิร์ดเวลาพลเอกประวิตรโพสต์ลง Facebook นะครับจะต้องมีคำนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท่านก็คงจะจำได้นะพรรคเราเลือกพรรคเรานะฮะเลือกพรรคพลังประชารัฐเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเมื่อวานนี้ผู้ที่มูลนิธิป่ารอยต่อบอกว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในพรรคของเราด้วยนะคนที่เป็นแกนนำของพรรคท่านนะและพูดว่าพรรคท่านน่ะเป็นพรรคเฉพาะกิจก็คือนายนิพิษอินทรสมบัตินิพิษอินทรสมบัตินะซึ่งย้ายออกจากประชาธิปัตย์ไปพรรคสร้างอนาคตไทยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐนี่นะฮะเป็นคนบอกทันทีที่มีข่าวเมื่อวันซืนว่าลุงป้อมจะลาออกนะฮะลาออกแล้วก็จะลาออกจากส.ส.ด้วยนะฮะนอกจากลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วเพื่อเปิดทางให้กับส.ส.ในชื่อถัดไปได้ขึ้นมาเป็นส.ส.นะครับแล้วก็นักข่าวไปสัมภาษณ์นายนิพิษอินทรสมบัติแกนนำพลังประชารัฐครับนิพิษบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องนี้เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นพรรคเฉพาะกิจอย่างที่เราเห็นกัน